ังค์ที่เก็บมา 2-3 พันบาทมันไม่มีแน่นอนครับเงินเดือนของเก่ายังไม่ได้เลยครับพี่อะอยากเป็นโควิดด้วยซ้ำไปอย่างน้อยอะถ้าพี่เป็นโควิดอะพี่ไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาไม่ปล่อยให้พี่อดตายหรอกจะเลือกให้ผมทำแบบนี้หรือให้ผมไปขโมยสร้างความเดือดร้อนให้เขาดีขนาดของไหว้และแท้แล้วลาเพื่อกระทั่งชีวิตแค่มือต่อมือพี่ทำเป็นธุรการในบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเกือบ2ปีแล้วก็15,000ตามวุฒิทั่วไปอะไรเงี้ยก็มี OT ก็ได้อะไรบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรตามนั้นเราก็รับจ้างเล่นดนตรีเล่นมา30ปีได้มั้งงานมีเราก็ไปโดยปกติมันก็เหมือนงานอิสระแต่ช่วงหลังๆนี้ก็ตามที่น้องเห็นมันก็คงจะไม่มีงานให้เล่นผมทำงานรอพอ20กว่าปีเขาสั่งว่าให้ปิดก็บาร์เขาปิดหมดแล้วครับเงินเดือนของเก่ายังไม่ได้เลยครับเมื่อก่อนผมจะขายพวงมาลัยก็ยังพอมีรายได้จนมาเริ่มวิตกก็คือว่าเริ่มประกาศเคอร์ฟิวพอประกาศเคอร์ฟิวปุ๊บทุกอย่างก็รับค่อยๆได้รับผลกระทบไปหมดคือทางบริษัทอะเขาเราก็เข้าใจเขานะเพราะหนึ่งด้วยผลประกอบการเขาอาจจะไม่ดีบวกกับมีโรคระบาดด้วยมันก็ต้องหยุดการทำงานก็คิดว่าคงจะไม่กระทบกระเทือนมากอาจยังพอมีงานคือพอเล่นดนตรีได้อยู่แต่หลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มประกาศหลายๆอย่างออกมาเริ่มปิดสถานบันเทิงเราก็คิดว่าเราเริ่มลำบากแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นคนรวยนะเราก็หาเช้ากินค่ำก็โดนไล่ออกจากบ้านเช่าต้องออกไม่มีเงินโอ้โหเสียใจถามว่าพี่ช็อกไหมก็ช็อกนะเพราะหนึ่งเงินเดือนพี่ออกทุกวันที่25ใช่ปะพอวันที่25มันไม่มีเงินเดือนออกอ่ะกูจะทำยังไงดีวะน้ำตามันไหลแต่มันไหลอยู่ในใจมันอีกโลกนึงเลยนะมันแอคเดนเจอร์ทุกวันเลยพี่ไม่รู้พี่จะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะมาเจอสถานที่มันก็มีทั้งคนที่มาเที่ยวทั้งคนร่อนเร่แล้วก็คนที่ตกงานมาเหมือนกันถ้าในผมลงทะเบียนแต่ผมมีแค่นี้แล้วผมจะลงทะเบียนได้ยังไงพี่อ่ะไปอยู่มูลนิธิมาแล้ว1วันมันกดดันนะน้องมันไปเจออะไรก็ไม่รู้แล้วมันแออัดนะคะถึงมันจะเป็นจุดคัดกรองอ่ะแต่ว่ามันพี่จะพูดยังไงเดียวคือมันลำบากอ่ะเอาตรงๆมันลำบากผมไม่ได้รู้สึกอะไรผมไม่ได้แคร์แต่ผมบอกคำหนึ่งว่าลองมาอยู่กับผมดูไหมล่ะผมคนไทยนะครับผมมีบัตรบัตรไปทางไหนก็ไม่ได้อะครับเขาไม่รับบัตรอ่ะเหมือนพวกผมไม่มีค่าเชื่อว่าทุกครั้งที่มีคนเดินมาอะไรเงี้ยมาแจกอะไรเงี้ยพี่ไม่อยากได้ของเลยนะเว้ยแต่พี่อยากทำงานมากกว่าพี่อยากได้เงินมากกว่าไม่ได้เป็นงานแบบเล็กๆไม่น้อยเลยกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ทำงานดีกว่าพี่ไม่อยากมารับของเขาอีกมีครั้งหนึ่งผมเคยเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยตื่นมาไม่มีตังค์กินข้าวเคยเข้าไปขอสารพระภูมิในโรงพยาบาลขอของที่เขาไหว้ที่เจ้าของเขาไม่เอาแล้วมีรปภมาห้ามไม่ให้ผมเอาผมก็เลยถามว่าถ้าห้ามกันแบบนี้ผมก็เป็นแบบนี้จะเลือกให้ผมทำแบบนี้หรือให้ผมไปขโมยสร้างความเดือดร้อนให้เขาดีฝากไว้บอกตำรวจท้องที่ด้วยได้ว่าผมถามมาแบบนี้เขาก็เลยให้ผมขนาดของไหว้ได้แท้แล้วล่าเพื่อแบบกระทั่งชีวิตแค่มือต่อมือสะเทือนใจนะเคยนอนที่นอนแบบนุ่มๆเย็นๆสบายเปิดพัดลมอาบน้ำแบบอย่างดีพี่ไม่คิดว่าพี่แบบพี่ต้องมาอยู่ในสถานะแบบเนี้ยถ้าผมถามพี่มั่งอะถ้าพี่เจอสภาพแบบผมแล้วพี่จะรู้สึกเราหยุดไม่ได้ครับเราไม่มีบ้านเราไม่มีค่าบ้านเขาแล้วก็เจ้าของบ้านเขาจะให้อยู่ไหมพี่อะอยากเป็นโควิดด้วยซ้ำไปอย่างน้อยอะถ้าพี่เป็นโควิดอะพี่ไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาไม่ปล่อยให้พี่อดตายหรอกตังค์ที่เก็บมา 2-3 พันบาทมันไม่มีแน่นอนครับมันรวดเร็วกระทันหันทั้งข้าวทั้งยากันยุงทั้งน้ำคือทุกอย่างตอนนั้นไม่ได้มีใครมาแจกนะครับแล้วแต่เวรกรรมแล้วครับแต่ผมก็จะดูแลตัวผมแล้วก็ภรรยาและลูกผมให้ดีที่สุดแค่นี้
ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเพราะยังไม่มีทางไปเหมือนกันครับอยากจะบอกว่าอย่าลืมคนตรงนี้เพราะว่าถ้าคนตรงนี้ติดเชื้อขึ้นมา1คนมันจะลำบากเดี๋ยววันนึงเขาดีขึ้นก็คงเขาคงไปคงไม่มีใครมาอยากอยู่ตรงนี้ถ้ามีรูทางที่ดีขึ้นเขาก็คงจะไปกันเงินเก็บมันเป็นเรื่องสำคัญคือ14วันที่พี่อยู่ที่เนี้ยนี่แหละคือคำนี้แหละ